ณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newถือว่าเป็นการรวมพลนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงกันเลยล่ะค่ะสำหรับแบรนด์พุทธิเกิร์ลแบรนด์น้องใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมความถูกต้องและกลายเป็นกระแสที่พูดมากที่สุดในโลกออนไลน์ในตอนนี้เลยค่ะและครั้งนี้สำหรับเรานางฟ้าซีโอรวมตัวเปิดตัวถ่ายรูปโปรไฟล์สร้างปรากฏการณ์ความร้อนแรงบนโลกออนไลน์ครั้งงานนี้นำทีมโดยคุณแจนจารุวรรณสร้อยถาวรเจ้าของแบรนด์พุทธิเกิร์ลส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะCEO ทั้ง15คนค่ะมาถ่ายแบบสร้างโปรไฟล์ให้กับผู้บริหารของบริษัทค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นผู้บริหารทั้ง15คนใช่ค่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทจ้ะค่ะนะคะพูดถึงตัวแบรนด์หน่อยได้มั้ยคะวันนี้พิธีเกิร์ลคือแบรนด์แป้งแล้วก็โลชั่นใช่ค่ะคือพิธีเกิร์ลเนี่ยเริ่มจากที่ตอนแรกที่ทางบริษัททำแป้งออกมาก่อนค่ะเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ให้กลับมามีรายได้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เลยมาทำตัวโลชั่นต่อค่ะแล้วความน่าสนใจของตัวโลชั่นนี่มันแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปไงบ้างคะตัวโลชั่นใช่ไหมคะตัวโลชั่นก็คือเป็นสารสกัดจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสารสกัดคามูเนาะซึ่งจะทำให้ปรับสภาพผิวแล้วก็สว่างกระจ่างใสอย่างเงี้ยใช้ต่อเนื่องก็จะเห็นผลได้ชัดเจนค่ะเรียกเลยว่าตอนนี้เป็นแบรนด์ที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์มากๆใช่ค่ะค่ะส่วนตัวมีการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะจะบอกว่าการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องนะคะแล้วก็เน็ตไอดอลทั่วประเทศนะคะแล้วก็สื่อต่างๆนะคะบอกเลยว่าทางบริษัททำการตลาดหนักมากค่ะแน่นอนแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าคุณจะเป็นการปั้น CEO ทั้ง15คนขึ้นมาเลยค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักทั้ง15คนบ้างดีกว่าแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะณัฐนันท์อ่วมแก้วนะคะ CEO นุกค่ะทีม BNK ค่ะมาร่วมในแบรนด์ได้ยังไงคะก็เริ่มมาจากคือพี่แจนเห็นความสามารถของเราก็คือเรามีประสบการณ์จากการขายออนไลน์มาอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเป็นก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์พิธีเกิร์ลอะค่ะมาอยู่ในแบรนด์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าคือขายดีมากแล้วก็พี่แจนก็สอนทุกอย่างแล้วก็การตลาดก็แน่นคือแบบคือเลิศอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีชยาภาค่ะตติยรัตน์ค่ะมาจากทีมเวลตี้ค่ะมาอยู่ในแบรนด์นี้เป็นไงบ้างคะจะบอกว่าก็คือมีความสุขมากแล้วก็ดีใจมากที่ว่าได้รับเลือกจากคุณแจนจารุวรรณนะคะแล้วก็มีความสุขตรงที่ว่าได้รู้จัก CEO ค่ะทั้ง15คนแล้วทุกคนก็คือจะบอกว่ามีพลังบวกแล้วทุกคนเนี่ย15คนมาเพื่อความถูกต้องเราจะบอกก่อนว่าพิธีเกิร์ลนะคะครั้งนี้ที่เป้กลับมาเป้บอกเลยว่าเพราะความถูกต้องและเพราะคุณแจนจารุวรรณและการตลาดแล้วก็เพื่อแบบคือจะบอกไงคะเพื่อแบบธุรกิจออนไลน์ได้กลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะออยนะคะ CEO รภัสจินุทาสกุลนะคะมาจาก Coverage 789นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับเกียรติจากพี่แจนนะคะจารุวรรณนะคะให้ได้มาดูแลในตำแหน่งของ CEO นี้คือทุกคนพูดมาหมดแล้วเนาะว่าแบรนด์เนี้ยความถูกต้องแน่นอน 100% นะคะทั้งตัวโรงงานเองหรือแม้แต่กับสินค้านะคะขอพูดถึงตัวสินค้านิดนึงว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเนี่ยเราบอกได้เลยว่า99บาทเป็นราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถจับต้องได้นะคะไม่ว่าวันนี้การตลาดของเราเนี่ยทั้งเน็ตไอดอลทั้งดาราเราอย่างเงี้ยค่ะสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้เราก็ดึงมาให้รู้จักกับพิธีเกิร์ลของเรามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าวันนี้เราอยากจะบอกว่าออนไลน์มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็หลายๆแบรนด์ในออนไลน์มันก็ยังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดยังมีแบรนด์ที่มีความถูกต้องชัดเจน 100% อยู่นะคะวันนี้ยังไงก็ขอฝากกับคนที่ชอบขายออนไลน์หรือรักในการขายออนไลน์เพราะมันคือหนึ่งอาชีพที่มันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแบรนด์พิธีเกิร์ลของเราด้วยค่ะค่ะ
จนค่ะอยากพูดถึงความสำเร็จหลังจากนี้หน่อยค่ะกับแบรนด์พิติเกอร์ความสำเร็จหลังจากนี้จะบอกว่าพี่มั่นใจมากว่าพี่มีผู้บริหารทั้งหมด15คนที่สามารถขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราประสบความสำเร็จได้ 100% แน่นอนค่ะฝากถึงช่องทางในการติดตามหรือว่าถ้าใครสนใจแล้วก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งในพิติเกิลต้องทำยังไงบ้างคะถ้าใครสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในพิติเกิลนะคะง่ายมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ที่พี่จำได้ก็คือจารุวรรณสร้อยถาวรนะคะใน Facebook ของพี่นะคะหรือว่าในแฟนเพจเนาะพิติเกิล Official ค่ะชั้น 8 Thailand News